นอกจากเมืองหาดทรายฟองก็ยังมีเมืองปากเงิมที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนก็สร้างความเสียหายอย่างนักให้แก่ประชาชนทีมงานโทรภาพอีกทีมหนึ่งธรรมสมลงพื้นที่ไปที่เมืองปากเงิมนครหลวงเวียงจันทน์ติดตามประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนรายละเอียดห้อยตีนางพิรดีคานทวงรายงานสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพในมื้อวันที่7พฤษภาคม2020ก็คือในมื้อวานนี้เวลาประมาณ16โมงของตอนแรงมื้อวานนี้ได้มีพายุฤดูร้อนพัดเข้าที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับบ้านเรือนของพ่อแม่ประชาชนและก็ทรัพย์สินอีกจำนวนหนึ่งเสียหายนักนั่นก็คือหลักๆ ก็คือ3เมืองเนาะเมืองที่1ก็คือเมืองหาดทรายฟองเมืองทรายธนีและเมืองปากเงิมในมื้อนี้ทีมงานข่าวโทรภาพป้องกันความสงบได้ลงมาพื้นที่ตัวจริงอยู่ที่เมืองปากเงิมนครหลวงเวียงจันทน์และได้ลงมาเก็บกำในเบื้องต้นได้รับรู้ว่าความเสียหายนี้แมนเป็นเสาไฟฟ้าหักล่มประมาณ10กว่าต้นและนอกนั้นบ้านเรือนของประชาชนก็ได้รับความเสียหายเป็นต้นก็แมนหลังคาเปิดและก็เรือนอีกจำนวนหนึ่งได้รับความเสียหายก็คือหักล่มนอกนั้นก็มีวัดและก็เป็นโรงเรียนก็ได้รับความเสียหายอย่างนักหน่วงเช่นเดียวกันเสียหายหลายกมู่ก็คืออยู่ที่3บ้านหลักๆนอกก็คือบ้านโคกสาบ้านทางโคงและบ้านดอนไฮและต่อกับสภาพเหตุการณ์คือดังกล่าวนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ภายในเมืองก็ได้ลงมาเก็บกำและก็ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนสำหรับรายละเอียดเราไปสัมภาษณ์ท่านหัวหน้าห้องการแห่งงานและสวัสดิการสังคมเมืองอาจารย์ในครั้งวันที่7เวลา 16:30 นได้เกิดลมพายุพัดลมฤดูร้อนพัดเข้าเมืองปากเงิมกระนำกุ้มมานาหน้าฝายแล้วก็กุ้มมานาหน้าซ้อนแล้วก็กุ้มสินไซดอกแต่โดยเฉพาะแล้วมันการเสียหายนักกุ้มแล้วมันกุ้มหน้าฝายนี่มีอยู่นา6บ้านเนาะและกุ้มหน้าซ้อนก็มีบ้านนึงและกุ้มสินไซก็มีบ้านนึงและการเสียหายอยู่นากุ้มหน้าฝายนี่ก็มีอยู่นาบ้านทางโค้งนี้เนาะเสียหายอยู่100หลังคาเฮือนเนาะเสียหายนักคันแม่น3หลังคาปืดกับเบื้องตามที่เราเห็นอยู่นี่เนาะแล้วก็บ้านดอนให้ก็เป็น100หลังคาแล้วก็เสียหายนัก3แล้วเพราะว่าหลังคานี่มันจะยุบไปทุบทึบกันเนาะแล้วก็อยู่ตามบ้านต่างๆก็เสียหายประมาณ20ปลายหลังคางานนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียสูญเสียนักเนาะเฉพาะเมืองปากเงิมในครั้งนี้ท่านรวมตัวอันรวมๆกับเสาไฟฟ้ากับไฟฟ้าแรงสูงกับ10หลักแล้วก็เสาไฟฟ้าแห่งต่ำที่แล่นเข้างานประชาชนกับ5หลักรวมทั้งหมดเป็น15แล้วก็มีโรงเรียนมัธยมหลัง1นมศหน้าฝายแล้วก็มีประถม4บ้านแล้วก็มีอยู่บ้านโคกสาดอนให้ทางโค้งแล้วก็ปากกวงและในนั้นก็มีวัดเนาะวัดอีกกันนะ2บ้านเนาะคือทางโค้งกับดอนให้ฉะนั้นหลังจากที่ว่ามีพายุเข้ามาแล้วเนาะทางเมืองพวกเฮาทางห้องเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองเพื่อได้สร้างให้ทางห้องการแรงงานพวกเฮาลงเก็บกำข้อมูลเพื่อเก็บกำผลเสียหายแล้วเข้ารายงานให้สายตั้งพวกเฮาคือแผนกแรงงานและกระทรวงแรงงานเพื่อขอการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ถูกผลกระทบในครั้งนี้และนั่นก็แมนการให้สัมภาษณ์ของท่านหัวหน้าห้องการแห่งงานและสวัสดิการสังคมเมืองปากเงิมเกี่ยวกับสภาพความเสียหายโดยรวมจากนี้เราไปสัมภาษณ์บรรดาพ่อแม่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่พัดเข้าในเมื่อวานนี้ได้3เครื่องซะเพราะว่ามันสิเต้าฟ้าเต้าฝนมาแล้วแล้วก็ผ่านมอดตู้จ่ายมันหยังเบิดแล้วแล้วก็เข้ามาในงั้นว่าสิมาเก็บจอกเก็บอย่างนั้นมื้อนี้บ่ทันได้เก็บซ้ําเออลงโลดโอ้ยลมมาทางนี้แฮงแฮงว่าจนบ่ไทยบักหิ้วหันยายนะมื้อนี้หาเขาเก็บขึ้นเป็นตาย่านยังว่าบ่จักบ่อยากเบิ่งย่านสายตาขาดแล่นเข้าในพายุเข้ามานี่ประมาณ 3:00 ปลายประมาณเจ้าของอันไปมอดน้ําแล้วออกมาบ่ได้อยู่ใกล้ๆกันหนึ่งฟ้าฝนแห้งหลายฟ้าเหลื่อมอีกก็มาบ่ได้กระทาเบิ่งแต่อันนี้นี่ละเบิดละอันนึงบ่เห็นเบิดละอันนึงบ่เห็นอยู่เหลียวมาน่ะลมนี่มันมานี่3ด้านตามเฮายืนเบิ่งย้อนเฮาก็ย่านคือกันเบิ่งเบิดละลมมาทางนี้เบิดละมาข้างนี้เพราะว่าเห็นต้นไม้ลูบลงมาเด้เบิดละมาข้างนี้ก็มาแต่มาข้างนี้บ่มาตอนนั้นไปมอดไฟน้ำหันเขาเสียบน้ำไว้ย่านฝนตก
ฝนแห้งมาแล้วมันไฟบ่มาแล้วน้ำเฮาสิบ่ได้ใช้ซั่นน่ะตัวนี้นี่เฮาก็บอกบ่ถูกนาทีหั่นลางเทื่อเฮาเหลียวหั่นเหลียวนี่มันมืดเบิดเด้มืดฝนแน่บ่มืดหยังเด้เบิ่งละบ่เห็นแล้วเด้อันนี้น่ะเอ้ามันไปทางใดซั่นมันล่มตะกี้มันตั้งอยู่เด้เฮากะประมาณบ่ได้ตัวนั้นน่ะมันอยู่ในตอน 3:30 นนี่มันลมมาแล้วเนี่ยอยู่ในบริเวณนั่นล่ะโดนเติบบัดอันน่ะโลโก้ใหญ่ก็หักลงทบเครื่องบาดเนี่ยบาดแล้วมาเบิ้ลแล้วมันย่างมาเบิ้งเสาอันนี้หักไปเป็นแถวอยู่ล่มกุ้นอยู่รถกะลีกพอรถติดเบิดรถมื้อนี้นะอยู่ในเฮือนนี่แม่นสิบ่มีมีก็อยู่นอกปั๊มนี้นี่เจ้ามันว่ามันสิยกตัวนําพุ่นล่ะโอ้ยกูตายบัดนี้ล่ะบักเห็บก็ลงมันไผมาเคาะนํามื้อนี้จะปุ๊กเป๊กปุ๊กเป๊กเหลียวเบิ่งทางข้างล่ะบักเห็บลงนะและนั่นก็แม่นสภาพผลเสียหายที่เกิดจากพายุฤดูร้อนที่พัดเข้าที่เมืองปากงืมในตนแรงของเมื่อวานนี้ที่ได้รับผลเสียหายต่อกับทรัพย์สินแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนและต่อกับสภาพการณ์ดังกล่าวนี้ประชาชนแม่นได้รับผลกระทบหนักในเบื้องต้นก็คือเป็นประเภทไฟฟ้าเนาะที่ว่าดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าก็ได้ลงมาแก้ไขสถานการณ์ซุกเซินเพื่อให้ประชาชนได้มีการใช้ไฟฟ้าแบบปกติต่อกับสภาพเหตุการณ์คือดังกล่าวนี้ขอฝากเตือนมาอย่างพ่อแม่ประชาชนหลายๆคนขอให้มีความระมัดระวังถ้าหากเกิดมีพายุเข้าแบบนี้หลีกเลี่ยงการไปอยู่ก้องต้นไม้ใหญ่หรือว่าอยู่ใกล้เสาไฟหรือว่าเป็นเฮือนเป็นเขตที่มีการก่อสร้างที่ยังบ่ทันสำเร็จเพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัยและหีบฮ้อนย้ายทรัพย์สินที่มีค่าของทานไปไว้บนที่ปลอดภัยและเพื่อความปลอดภัยขอให้ทุกท่านติดตามการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เกี่ยวกับสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะก็แม่นเป็นพายุพัดเข้าเพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัย